เจ้าแม่ดีว่าเมืองไทยเจนิเฟอร์คิมเอาจริงฟ้องเรียนคีย์บอร์ดอ่วมหนัก90ล้านบาทต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องราวดาราม่าในโลกออนไลน์ที่ดูแล้วจะทวีคูณความร้อนแรงมากขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นักร้องดีว่ารุ่นใหญ่อย่างเจนิเฟอร์คิมนั้นได้ออกมาโพสรูปภาพและข้อความแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ทําเอายอดผู้ติดตามลดหวบไปถึง1000 follower และในเวลาต่อมาเจนิเฟอร์คิมก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความชี้แจงว่า แม่ขอกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจของทุกๆคนที่ฟอด้วยความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงรอเก้ามันน่าเศร้าใจที่การแสดงความเคารพรักและเทิดทูนพ่อหลวงรอเก้าในวันนี้กลายเป็นความผิดจนกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกสําหรับแม่เองแม่ทําในพื้นที่ของแม่เหมือนเราตั้งโต๊ะไหว้เจ้าแล้วมีคนมาถีบโต๊ะเราล้ม แล้วถุมถุยนี่ใส่บ้านเราเราควรจะถีบหน้ามันไหมเราควรจะตบปากมันเท่าอายุแม่ไหมแม่ไม่เคยไปวุ่นวายกับความคิดใครเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ถ้าอยากมีเรื่องข้อแรกมึงต้องใจถึงข้อที่สองมึงต้องมีเงินถึงเมื่อจะต้องเผชิญหน้ามึงอย่านี้เพราะแม้กําลังกายกูจะไปไม่ถึงมึงแต่กําลังเงินกูไปถึงกูมั่นใจและแม่งจะตั้งโต๊ะไหว้เจ้าต,ต่อไปกับอีกหลายคนที่มาไหว้ร่วมพร้อมๆกับแม่ด้วยความจงรักภักด ดีจนวันตายและในเวลาต่อมา Facebook ภา,าคีประชาชนปกป้องสถาบันนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแอติกพาคีใบมอบอำนาจจากเจคิมและพวกเกรียนสามกลีบรอรับหมายนะคะฟาดกันแบบสุดซอยและล่าสุดทางด้านเต่าทีวีภูประกาศ เจ้าแม่ดีว่าเมืองไทยเจนิเฟอร์คิมเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดอวมหนัก90ล้านบาทโดยเต่าทีวีผูนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรระบ,บุข้อความว่าเอาที่สบายใจสรุปว่าเจนิเฟอร์คิมยื่นฟ้องคนที่มาคอมเมนต์นาง90รายรายละ1ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอตัวแม่เจนิเฟอร์คิมออกมาชี้แจงอีกที